รวยเละค่ะงาน20กระชิ้นของทิศไพวันเปิดตัวของไพวันหลังศึกงานเข้า20ตัวอูฟูมากเลยแล้วค่ะหลังจากที่เพจไพวันวรรณบุตรได้โพสต์ภาพลาสิกขาของอดีตพระมหาไพวันจากเดิมที่แจ้งว่าจะศึกในวันที่4ธันวาคมตามที่ประกาศเอาไว้โดยมีภาพบรรยากาศในการศึกและอดีตพระมหาไพวันเองเนี่ยเปลี่ยนเป็นเสื้อขาวสวมสโลงพร้อมกับโพสต์ภาพยิ้มรุมเจาะจากนั้นเองนะคะทางด้านของทิศไพวันและพระมหาสมปองเนี่ยเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพื่อเดินทางไปพบหมอปลาและต้องการไปพักผ่อนหลังจากศึกเมื่อเดินทางไปถึงหมอปลาก็ได้เตรียมค้อนผูกโบเอาไว้ให้อย่างดีโดยทิศไพวันเนี่ยยังตั้งวงกินหมูกระทะที่บ้านพักของหมอปลาในจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยแม่ถือได้ว่าเป็นอาหารมื้อเย็นแรกที่รับประทานหลังศึกออกมาเนี่ยท่าจะอร่อยจริงๆโดยมีกลุ่มคนที่รู้จักนะคะเข้ามาร่วมรับประทานด้วยแล้วค่ะพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าหมูกระทะบัลล่ะแต่ที่น่าจับตาอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นเสื้อที่ทิศไพวันใส่อยู่ค่ะเป็นเสื้อสีเขียวหากที่ดูผ่านๆเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเสื้อยืดธรรมดานะคะแต่เมื่อส่องเข้าไปแล้วเนี่ยจะพบว่าเป็นเสื้อผ้าโดยแบรนด์นี้นะคะก็ชื่อว่า Palm Angel Crocodile Print T-shirt นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่ากำลังได้รับความฮิตความนิยมเลยเป็นดาราและนักแสดงดังที่ใส่กันเพียบค่ะราคาของเสื้อแบรนด์นี้ที่ทิศไพวันใส่อยู่เนี่ยราคาไม่เบาอีกเช่นกันราคานี่บอกว่าราคาเกือบ 6,000 บาทเลยแล้วค่ะถึง 10,000 บาทแม่เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยล่าสุดนิกกี้เนี่ยโอนเงินค่าตัวให้ทิศไพวันกันสดๆค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเคยไปออกรายการแล้วไม่รับเงินงานนี้นิกกี้โอนให้ 10,000 บาทแม่ต้องบอกว่านิกกี้เองก็ขอแลกเสื้อตัวแรกหลังจากที่ศึกได้ศึกของทิศไพวันเองพร้อมกับขอลายเซ็นกับเสื้อแบรนด์เนมของตัวเองตัวละ10,000และตอนนี้เนี่ยยังมีสินค้ามากกว่า20ตัวที่แห่จองคิวกันเพียบค่ะไม่ต้องบอกว่าฮอตและฮิตจริงๆล่ะค่ะ